เปิดบ้านกับตันภูทะเนศไม่นอนร่วมเตียง19พฤษภาคม2022เขตไม่ขอนอนร่วมเตียงเปิดบ้านกับตันภูทะเนศหลังมีทายาทกับภรรยารุ่นน้องเป็นอีกหนึ่งคู่รักต่างวัยที่ปัจจุบันได้สร้างครอบครัวกันเรียบร้อยแล้วสำหรับกับตันภูทะเนศและเอกบุษกรหลังจากมีน้องดินทายาทคนเดียวมาเติมเต็มชีวิตครอบครัวจนหลายคนถึงกับยกให้เป็นต้นแบบครอบครัวในฝันเลยนอกจากนี้บ้านนี้มีวิธีการเลี้ยงดูทายาทดีมากอีกทั้งยังฝึกวินัยแยกห้องนอนกับน้องดินตั้งแต่ยังเล็กๆเพราะว่าเมื่อไหร่ที่นอนรวมกัน3คนทำเอาพ่อแม่เป็นห่วงจนไม่ได้นอนเลยทีเดียวโดยครั้งหนึ่งเอกบุษกรเคยเล่าว่าประสบการณ์หลังจากที่ต้องนอนเตียงร่วมกัน3คนเมื่อครั้งน้องดินอายุได้เพียง10เดือนไว้ว่าดินครบรอบ10เดือนเราเลยต้องนอนรวมเตียงกันครั้งแรก3ชั่วโมงดินนอนนิ่งสนิทเราก็คิดว่านอนง่ายดีเนาะนอนไหนก็ได้พอถึงเวลาป้าป๊าหมาม้าจะเข้านอนเท่านั้นแหละดินเริ่มหมุนวนควงสว่านหมาม้าสะดุ้งตื่นมาน้องดินหายไปไหนไปกลับหัวกองอยู่ปลายเตียงจากนั้นก็เริ่มไต่ซ้ายทีขวาทีแล้วก็เริ่มแสดงความสามารถพิเศษทุกอย่างสักพักเริ่มคุยด้วยมาม้าเห็นท่าไม่ดีเลยอุ้มเดินกล่อมสรุปคือไม่ได้นอนถึงเช้าครั้งหน้าจะไม่พาดินไปค้างที่ไหนโดยไม่มีเตียงแยกแล้วค่ะฮ่าฮ่าฮ่าเข็ดจริงๆอีกทั้งกับตันภูทะเนศเผยเหตุที่ว่าทำไมถึงแยกห้องนอนกับน้องดินลูกชายวัยกำลังโตไว้ว่าเรื่องที่ให้นอนคนเดียวจริงๆฝึกมาตั้งแต่3ถึง4เดือนแล้วที่ฝึกเพราะอยากให้เขาตื่นแล้วสามารถกลับไปนอนได้เพราะก่อนหน้านี้เวลาตื่นแล้วต้องไปกล่อมให้หลับคิดว่าการเลี้ยงบุตรมีหลายแบบแต่ต้องเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับครอบครัวด้วยเราก็อยากเลี้ยงให้แตกต่างจากคนอื่นบ้างซึ่งก็ทำให้เข้าใจว่าบางครั้งเวลาเขาร้องเพราะไม่สบายหรือร้องเพราะต้องการอะไรกับคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเราก็รับฟังอยู่แล้วเหมือนเป็นการแชร์ให้เห็นกันเพราะแต่ละครอบครัวก็มีการเลี้ยงต่างกันแต่โชคดีที่ไม่เคยมีดราม่าอะไรจะมีแนะนำมากกว่าก็มีมาถามว่าแยกห้องนอนแบบนี้ไม่เอ็นดูสงสารน้องดินเหรอแต่เป้าหมายการฝึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็เลือกในแบบที่แตกต่างกันไปส่วนตัวก็ต้องเข้มแข็งระดับหนึ่งและไม่คิดจะสปอยพยายามเลี้ยงให้เขามีความอดทนรู้จักความลำบากให้ช่วยเหลือตัวเองได้ตั้งแต่เล็กเพราะถ้าไม่มีความลำบากโตขึ้นอาจจะอยู่ยากถือเป็นครอบครัวในฝันจริงๆค่ะ